วันเกิดปีนี้ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้บิวขอพรหลายข้อเหมือนกันบิวก็ขอให้ทุกคนนะครับที่รักบิวมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวมถึงคนที่บิวรักและก็ครอบครัวด้วยครับก็มีแน่นอนครับรับรองว่าทุกคนที่อยากเจอบิวก็อยากเจอทุกคนแน่นอนครับแล้วถ้ามีโอกาสบิวก็จะไปแน่นอนแต่ว่าต้องรอติดตามนะครับตอนที่แต่งเพลงบิวก็นึกภาพไว้ในหัวแล้วแหละว่ามันจะเป็น MV ประมาณไหนแต่ก็ต้องรอซิงเกิลปล่อยออกมาก่อนแล้วก็MV ก็จะตามมาหรือว่าปล่อยออกมาพร้อมกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามเช่นกันครับแผนการทำงานในอนาคตของบิวอยากจะโฟกัสตรงนี้ให้มันแบบสุดๆก่อนคือบิวอยากจะทำในเรื่องที่แบบบิวรักแล้วก็เป็นตัวตนของบิวจริงๆครับแรงบันดาลใจของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือมันคือ The Reborn Concert มันคือการแสดงตัวตนของบิวก็คิดขึ้นมาเองเลยเรียงลำดับมูดโทนของคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่บิวชอบจริงๆแล้วก็อยากทำด้วยครับสำหรับความประทับใจอย่างแรกเลยคือบิวประทับใจในทีมงานของทุกคนไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์คุณครูแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกฝ่ายเลยคือทุกคนเต็มที่กับบิวมากแล้วก็บิวก็เต็มที่กับพวกเขาเช่นกันแล้วก็อีกความประทับใจหนึ่งก็คือแฟนๆที่มาให้กำลังใจในวันนั้นคือมันเยอะมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆครับโอ้แน่นอนครับคืออยากไปมากแล้วคือช่วงนี้เพื่อนๆก็เดินทางไปประเทศจีนค่อนข้างเยอะแล้วก็บิวก็อยากไปเองด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่อยากไปครั้งแรกก็คือปักกิ่งครับที่เที่ยวที่อยากจะไปก็คือเป็นย่านสตรีทฟู้ดครับแล้วก็อยากตลอดเดินหาของกินสตรีทฟู้ดเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้บิวเห็นไวรัลจีนที่เขามีอาหารแบบสตรีทฟู้ดค่อนข้างเยอะบิวก็อยากจะลองหลายๆอย่างมีแน่นอนครับแต่ว่าเปิดแล้ว ก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันแฟนๆชาวจีนจะเรียกบิวว่าจินเจียนเฉิงครับแล้วก็บิวไปหาความหมายมามันก็คือแบบเป็นแมวพันธุ์นึงเป็นแมวสีทองอะไรเงี้ยแต่ว่าเสี่ยวจูนี่มันเรียกว่าอะไรนะขอบคุณครับงั้นถ้าเห็นผมเป็นหมูน้อยอยากกินผมนะครับ ภาษาจีนที่ผมได้เรียนรู้ในช่วงนี้คือช่วงนี้คือก่อนไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้จะเจอแฟนคลับชาวจีนแล้วก็เราก็เข้าไปทักทายเขาก่อนเลยแล้วก็บอกเขาว่าแบบวันเตอร์ไคซินแบบว่าไปเที่ยวให้สนุกนะครับแบบเอนจอยนะครับภาษาจีนที่บิวอยากเรียนมากที่สุดก็คืออยากเป็นเรียนในด้านของ conversation ครับคืออยากโต้ตอบทักทายกับแฟนๆชาวจีนที่แบบเขาอยากคุยกับเราเราก็อยากคุยกับเขาด้วยครับชอบที่สุดน่าจะเป็น Contact T2 ครับแต่ว่าบิวอยากจะเก็บมันเอาไว้ก่อนไม่อยากจะใช้เยอะเดี๋ยวมันพังเร็วแล้วก็ตอนนี้ก็เลยไปใช้ Contact T3 ครับโอ้ตอนนี้มิโนอ้วนมากเลยครับมันกินอย่างเดียวเพราะว่ามันหมดช่วงล่าของมันแล้วมันก็นอนอย่างเดียวแล้วก็กินอย่างเดียวส่วนท่าทางของมันในช่วงนี้มันก็คือนอนแล้วก็แบบเลียมือแบบเนเลียอย่างเดียวแบบไม่ทำอะไรเลย ในช่วงนี้บิวมีความสุขกับการได้ไปเที่ยวกับครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวกับครอบครัวเองด้วยไปเที่ยววัดด้วยแล้วก็ช่วงนี้จะตลอดเที่ยววัดอย่างเดียวครับกับครอบครัวก็มีความสุขที่สุดแล้วครับThank you.
ก็อยากจะบอกว่าทุกๆเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงอยู่แล้วนั่นคือชีวิตอยู่แล้วมันไม่มีอะไรหมัดหนักเท่ากับชีวิตหรอกฮะมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องรับมือยังไงแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ยังไงก็อยู่ที่ว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การใช้สติครับก็เป็นแนวเพลงดีกว่าเพลงช่วงนี้คือบิวฟัง R&B Soul แล้วก็แจ๊สครับน่าจะเป็นลุคสุดท้ายครับเพราะว่ามันเป็นชุดที่แบบบิวใส่ได้ทุกวันแล้วก็ออกไปเที่ยวข้างนอกได้อ๋อในการแต่งตัวของบิวคือบิวจะจับคู่สีครับแล้วก็วันไหนถ้าอากาศร้อนก็แต่งตัวชิลๆบ้างถ้าวันไหนแบบอยากแต่งตัวเยอะก็จัดหนักที่แอคเซสซอรี่อะไรเงี้ยแต่ว่าแอคเซสซอรี่นี่คือจะขาดไม่ได้เลยก็มีตังหูสร้อยแหวนเข็มขัดรองเท้าแต่ช่วงนี้จะค่อนข้างลงหนักกับรองเท้าค่อนข้างเยอะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้กำลังใจบิวมาตลอดแล้วก็ส่งความรักกันมาไม่หยุดเลยแล้วก็บิวก็อยากจะเรียนรู้ภาษาของชาวจีนด้วยแล้วก็อยากจะตอบแทนความรักที่เขามีให้กับบิวก็อยากจะขอบคุณจากใจครั้งครับ